ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะกับช่วงสยามโซไซตี้วันนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้เราไปกันที่วงการกีฬากันครับกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือศึก MotoGP รายการ OR Thailand กลางปี2023ซึ่งจะจริงใช้ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่าง 27-29 ตุลาคม2566โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปีที่4สำหรับงานในปีนี้ OR ได้เตรียมกิจกรรมสุดพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายทั้งพาวิเลียนสุดยิ่งใหญ่บูธจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เช่นน้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants EV Station Plus Fit Auto รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มจากคาเฟ่อเมซอนไก่ทอด Texas Chicken โอกระจูเป็นต้นร่วมสนุกรับของรางวัลสุด Exclusive จากบูการ์ดของที่ระลึกสุดพิเศษ MotoGP Limited Edition และยังมอบส่วนลดพิเศษให้ผู้ใช้บูการ์ดซื้อบัตรชมการแข่งขันในราคาพิเศษนำ10คะแนนสะสมแลกรับส่วนลด 25% ผ่านแอปพลิเคชัน Explorer จำนวน 2,000 สิทธิ์ก็คือความพิเศษนะครับ OR Thailand กลางปีครั้งนี้เนี่ยเชื่อว่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่4แล้วเราเอาบทเรียนต่างๆนะครับจาก3ปีที่เราจัดมานะครับมาปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงต่างๆโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยหลังจากโควิด-19 เนี่ยคลี่คลายแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยจะกลับมาคึกคักน่าจะเห็นได้ว่าวันนี้เราก็ทำสถิติอีกในการที่ขายบัตรนะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีกว่าเท่านั้นเองในการขายบัตรแกรนด์สแลมหมดเกลี้ยงเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นแนวโน้มนะครับว่าความนิยมนะครับกระแสเรื่องของการมาชมมาเชียร์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่แม้แต่กระทั่งแฟนมอเตอร์สปอร์ตเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมได้ยินได้ฟังมาจากหลายคนนะครับบอกว่ายังไม่เคยดูแข่งมอเตอร์ไซค์ยังไม่เคยดูแข่งรถเนี่ยแต่อยากมางาน MotoGP นะครับเพราะเชื่อว่าด้วยการผนึกกำลังนะครับทั้ง OR ทั้งพันธมิตรนะครับที่อยู่ตรงนี้แล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยทำให้ OR Thailand กลางปีเนี่ยเป็นยิ่งกว่ากีฬาแต่ว่าเป็นมหกรรมของคนไทยในการที่เราจะต้อนรับชาวโลกนะครับเพราะเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับจากหลายประเทศนะครับรวมๆกันเนี่ยหลายหมื่นชีวิตนะครับที่จะเดินทางเข้ามาเราก็อยากที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตหรือว่าไม่ใช่ก็ตามนะครับได้ลองมาสัมผัสบรรยากาศงานวันที่27ถึง29ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วเราก็จะสร้างความประทับใจให้โลกเห็นร่วมกันครับเราดีใจครับที่เราเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะผลักดันให้ทั่วโลกนะครับได้รับรู้จักความสวยงามสิ่งที่ดีงามในประเทศไทยผมมั่นใจว่านะครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสวยงามและพร้อมที่จะโชว์คนไทยทั่วโลกได้ทำเชิญชวนให้คนทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวประเทศไทยซึ่งเป็นเรียกว่าธุรกิจหลักของประเทศไทยการท่องเที่ยวนะมันจะดีขึ้นโออาร์เองเนี่ยเราได้มีการจัดเตรียมนะครับสิ่งดีๆคอยต้อนรับมีวัฒนธรรมประเทศไทยคอยต้อนรับท่องเที่ยวเพื่อจะให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับมีความยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จในแต่บูธโออาร์เองเนี่ยจะมีนะครับมี PTT Lubricant ในการจัดเป็นพิเศษให้รวมถึงสิ่งต่างๆมากมายเรามั่นใจว่าเราขอเชิญชวนทุกคนครับมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันที่จะให้โลกได้รู้ว่าประเทศไทยนั้นมีดีและสามารถจัดกิจกรรมใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องครับแฟนความเร็วหาซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ Service All Ticket ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.allticket.com หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์บอกได้เลยนะคะว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าไปน่าติดตามน่าร่วมกิจกรรมทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์วันนี้จะมีสาระประโยชน์อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์ไปกันที่งานมอบรางวัลเกียรติยศอย่างเอเชียท็อปอวอร์ด2023รางวัลแห่งเอเชียความภาคภูมิใจของเอเชียกันครับโดยงานนี้ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพและสมาคมการค้านักธุรกิจสากลร่วมกันจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลอันทรงคุณค่าให้กับบุคคลอันทรงเกียรติในเอเชียที่มีศักยภาพอันยิ่งใหญ่ทั้ง5ด้านประกอบไปด้วยด้านอุตสาหกรรมบันเทิงด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้านการแพทย์และการสาธารณสุขด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และด้านวัฒนธรรมและพลังงานเงียบหรือซอฟต์พาวเวอร์มีเซเลบคนดังทั้งในวงการและนอกวงการตบ
้าเข้ารับรางวัลกันเพียบโดยผู้กำกับคนเก่งอย่างพัทรกิจดวงเสน่ห์ก็ตบเท้าเข้ารับรางวัล Asia Peers Individual and Corporate Award ประจำปี2023โดยงานนี้จัดขึ้นที่หอประชุมกองทัพอากาศดอนเมืองครับก็จริงๆรู้สึกดีใจนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับซึ่งจริงๆ86ภาพยนตร์นะครับเป็นค่ายหนังเล็กๆนะครับที่อยากจะผลิตสื่อที่มันสร้างสรรค์สังคมนะครับออกไปสู่สังคมนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าสื่อที่เราทำไปก็ประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งนะครับก็ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีแล้วก็ภาคภูมิใจของชาว86ภาพยนตร์ของพวกเราครับตอนนี้กำลังจะมีคิวถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับชื่อว่า Let Me Tell You นะครับรักเธออยู่รู้ไหมนะครับซึ่งจะออกอากาศทาง VTV นะครับประมาณช่วงของวันที่5ตุลาคมนี้นะครับก็สามารถติดตามดูได้นะครับทาง VTV ครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เราทำหนังวายนะครับเรื่องโลเคชั่นมาติดกันนะครับก็มีชื่อเสียงไปหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะครับหรือว่าจะไปทางฟิลิปปินส์ต่างๆนะครับก็ถือว่ามีชื่อเสียงพอสมควรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่ผ่านมาเราทำ The Missing Girl ค่ายเฮียนโรงเรียนโหดนะครับก็ออกอากาศทาง VTV นะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีครับแล้วก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะครับ Let Me Tell You นะครับรักเธออยู่รู้ไหมก็จะได้รับการตอบรับดีเช่นเดิมครับผมสำหรับค่าย86ภาพยนตร์ของเรานั้นนะครับก็สามารถไปติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับที่ www.86ภาพยนตร์.com นะครับแล้วก็สามารถไปดูที่แฟนเพจของเราได้นะครับที่86film.th นะครับแล้วก็สามารถติดตามพวกเราได้ตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็เราจะมีผลงานต่างๆเนี่ยให้ได้ชมกันอีกมากมายในปีนี้แล้วก็ปีนี้เนี่ยยังจะมีรายการโทรทัศน์อีกด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ติดตามกันในโปรเจกต์ต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับและในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากกิจกรรมออร์แกนิกเดย์โครงการประยุกต์ใช้บล็อกเชนยกระดับเศรษฐกิจการค้าระยะที่4โดยมีเป้าหมายส่งเสริมองค์ความรู้และร่วมมือพัฒนาระบบต้นแบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือ techthai.com ติดตามตรวจสอบสร้างความเชื่อมั่นและปลอดภัยโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการภาคเอกชนกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์เข้าร่วมกว่า100คนเมื่อวันที่10กรกฎาคม2566ณอุทยานการเรียนรู้ป่วย100ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็ในส่วนของ techthai.com นะครับซึ่งเป็นการตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์ย้อนกลับเนี่ยถ้าเกษตรกรมีความสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าในเว็บไซต์ techthai.com ได้เลยนะครับในส่วนของต่างจังหวัดนี่ก็ประสานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ทุกจังหวัดนะครับซึ่งพาณิชย์จังหวัดท่านรับทราบและก็พร้อมจะดูแลอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราจัดกิจกรรมออร์แกนิกเดย์นะฮะก็คือร่วมกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ทางพาณิชย์จังหวัดปทุมธานีนะครับรวมถึงทางกระทรวงเกษตรและก็กระทรวงอว.นะครับที่จะดูแลเรื่องงานวิจัยและพัฒนานะฮะก็จัดการเสวนานะครับเชิญชวนให้เกษตรกรเห็นความสำคัญนะครับในการที่จะรักษาคุณภาพและก็มาตรฐานของสินค้าเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็การเพิ่มมูลค่านะครับให้กับตัวสินค้ารวมไปถึงการที่จะนำผู้ประกอบการนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตนะครับในภาคอุตสาหกรรมของสินค้าเกษตรหรือเกษตรแปรรูปในเขตจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเหล่านี้ก็จะเก่งในเรื่องการตลาดรวมไปถึงการส่งออกนะครับให้เจอกับทางผู้ประกอบการซึ่งเป็นเกษตรนะฮะซึ่งเก่งในเรื่องการผลิตนะครับก็จะเป็นการเชื่อมโยงเพื่อจะนำสินค้าเกษตรที่มีมูลค่านะครับแล้วก็มีความพร้อมสู่ทั้งการส่งออกในต่างประเทศและก็การจำหน่ายในต่างในประเทศครับกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนและบริษัทพิมพ์เทคโนโลยีจำกัดร่วมแถลงข่าว
เปิดตัวแอปพลิเคชัน Zero Carbon ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนและผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยแผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์บปค.พัฒนาชุดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ขึ้นที่สำหรับผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการชดเชยก๊าซคาร์บอนจากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนสิทธิ์เป็นศูนย์สนับสนุนทุนวิจัยโดยบปค.กองทุนววน.ณโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพทั้ง8องค์กรภาคีต่างๆนะคะรวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะคะก็พยายามมองว่าเราน่าจะเดินหน้าให้ได้นะคะเราก็ได้รับแรงหนุนเสริมจากคณาจารย์สภานักวิจัยนะคะประมาณสัก200กว่าท่านนะคะจากเกือบ20มหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมทำงานกับเรานะคะแล้วก็ทำงานคู่ขนานกับทางติต้าซึ่งติต้าก็จะเป็นผู้ประกอบการที่จะนำโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างๆนะคะหรือนำสิ่งของดีๆนะคะที่ทางคณาจารย์นักวิจัยได้กรุณากับทางเรานะคะแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ทำเป็นคอนเทนต์อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะนะคะแล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็จะมีแนวทางในการที่จะไปช่วยหนุนเสริมชุมชนด้านท่องเที่ยวด้วยก็ทำงานกับทางอปท.ด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วติต้าก็ออกมาคอมบายเป็นเส้นทางแล้วก็รับการประเมินจากทางอปก.นะคะแล้วก็พัฒนามาสู่การใช้ตัวค่าของภาพบริการท่องเที่ยวที่จะคำนวณคาร์บอนฟุตปรินท์ที่เราเรียกว่าเป็น TCR นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มองว่าผู้ประกอบการต่างๆหรือว่าพี่น้องชุมชนก็อาจจะใช้เวลานะคะในการที่จะต้องบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆเดิมทีใช้วิธีการจดบันทึกด้วยมือเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็น Excel นะคะแล้วทางอบก.ก็นำของดีมาให้เรานะคะก็บอกว่าอยากจะให้ทางเราเนี่ยร่วมดำเนินการแล้วก็สนับสนุนงบประมาณเพื่อที่จะทำตัวแอปตัวนี้ขึ้นมานะคะก็คิดว่าแอปตัวนี้จะเป็นอะไรที่สามารถที่จะบันดาลให้ผู้ประกอบการรวมทั้งพี่น้องชุมชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะคะได้สามารถที่จะคำนวณการปลดปล่อยคาร์บอนของตนเองแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งในกิจกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็จิตกรรมต่างๆของอุตสาหกรรมไมซ์ก็จะนำพาให้ประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะมุ่งหน้าไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงหลังจากที่เรามีแอปพลิเคชันเราเชื่อว่าเส้นทางเราจะมีมากมายเพราะว่าสมาชิกที่อย่างที่เรียนไปว่าในเครือข่ายของเราที่ MOU ไว้ทุกๆสมาคมเองก็อยู่ระหว่างที่จะเข้ามาอบรมกับเราภายใต้โครงการงานวิจัยปี66ที่เรียนไปนะคะว่าเราจะเทรนเดอะเทรนเนอร์นั่นหมายความว่าข้อมูลความรู้ที่เราสะสมมาเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาทั้ง TGO แล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เราเอามาออกแบบในการท่องเที่ยวด้วยเนี่ยเราก็จะไปถ่ายทอดเราเองตัวนิดเดียวเนี่ยเราคงบอกได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นเพื่อนเรายังอยู่อีกในวงการท่องเที่ยวอีกมากมายนะคะที่จะเข้ามาร่วมกันสร้างเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เนี่ยสู่ตลาดให้มากขึ้นนั่นหมายความว่าสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจในวงการท่องเที่ยวในมุมของเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลกันมากขึ้นด้วยค่ะสสส.รวมพลังภาคีวิ่งระดับชาติร่วมเปิดตัวโครงการ Women Active Running จัดวิ่งเพื่อผู้หญิงอย่างยิ่งใหญ่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้นักวิ่งหญิงทั่วประเทศเน้นปั้นโครงการต้นแบบพร้อมนำร่องสู่6เมืองเป้าหมายทั่วประเทศภายในงานมี Medical Runner บุคลากรทางการแพทย์สายวิ่งผู้หญิง Pacer นักวิ่งนำเวลาผู้หญิง Influencer สายวิ่งผู้หญิงและคนดังเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งครับ Women Active Run นะครับก็จะจัดใน6ครั้งนะครับในจังหวัดใหญ่ๆของประเทศนะครับอย่างเช่นนะครับที่กรุงเทพราชบุรีชลบุรีภูเก็ตเป็นต้นนะครับซึ่งก็เชิญชวนนะครับให้มาร่วมนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงนะครับเราจะได้เจอรูปแบบการจัดงานที่มีความปลอดภัยการมีความสะดวกนะครับแล้วก็รักษามาตรฐานของการจัดกิจกรรมงานวิ่งนะครับซึ่งตอนนี้ครับในสมาคมของผู้จัดเองนะครับได้มีการจับมือเซตมาตรฐานนะครับทั้งรูปแบบระบบนะฮะโดยเฉพาะเน้นความปลอดภัยนะฮะที่จะทำให้นักวิ่งทุกคนนะครับได้เข้ามาเนี่ยมีความสุขนะฮะที่หนึ่งเลยก็คือเข้ามาแล้วต้องเอนจอยเนาะออกกำลังกายร่วมกันนะฮะแต่ทั้งนี้ต้องมีความปลอดภัยได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอนะครับก็หวังเหลือเกินครับว่างานนี้ครับจะเป็นต้นแบบนะครับในการจัดเพื่อจะตอบสนองในกลุ่มผู้หญิงนะครับและหลังจากนี้ครับจะมีการแพร่ขยายโมเดลอย่างนี้ต่อไปนะครับทำให้ทุกๆงานครับจะเป็นงานที่มีความพร้อมที่จะเปิดรับในทุกกลุ่มวัยนะครับได้เข้ามามีกิจกรรมร่างกายร่วมกันโดยเฉพาะผ่านงานวิ่งครับไปต่อกันที่อุตสาหกรรมกระดาษฝากกระแสขึ้นดิจิทัลหลังสัญญาณดีความต้องการเพิ่มสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากภาคการผลิตที่มีกระดาษเป็นส่วนประกอบการเติบโตของอีคอมเมิร์ซการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ล่าสุดองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกระดาษทั้งไทยและนานาชาติ Informa Market ประเทศไทยร่วมจัดงานใหญ่ระดับภูมิภาคอาเซียน Paper Bangkok 2023ดึงผู้ประกอบการทั่วโลกแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เจรจาการ
การค้าพร้อมโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมกระดาษไทยภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีการผลิตกระดาษเพื่อความยั่งยืนและโซลูชันสำหรับธุรกิจในอนาคตในส่วนของการจัดงานอาเซียนเปเปอร์บางกอกครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการผลักดันในส่วนของอุตสาหกรรมในประเทศไทยนะครับเพราะว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าในส่วนของได้เป็นหับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมกระดาษแล้วก็เปเปอร์นะครับในงานปีนี้เองนะครับเราก็มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับแล้วก็จะเป็นเทคโนโลยีในการผลิตกระดาษอย่างยั่งยืนไฮไลท์ภายในงานนะครับปีนี้ก็จะมีในส่วนของเทคโนโลยีจากหลากหลายประเทศมากมายนะครับจาก200แบรนด์นะครับจาก11ประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเทศจีนประเทศอินเดียประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับรวมถึงกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันสัมมนานะครับผมสัมมนาเนี่ยจะเป็นสัมมนาระดับภูมิภาคอาเซียนนะครับจะมีในส่วนของผู้บรรยายจากทั้งในและต่างประเทศจากแบรนด์ดังๆต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Voice Wormes หรือ SGGP นะครับแล้วก็เราจะมีการร่วมงานกับในส่วนของสถาบันก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือ GGO นะฮะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนในอุตสาหกรรมกระดาษนะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานอาเซียนเปเปอร์แบงคอกในปีนี้นะครับงานจะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับที่ฮอ4นะฮะจัดวันที่30สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนะครับยังไงผู้สนใจเข้าร่วมงานได้นะครับผมกวินอินเตอร์เทรดหรือจากสี่งานแสดงสินค้านานาชาติกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลังประกอบด้วยงานแสดงแฟรนไชส์และโอกาสทางธุรกิจปีที่19งานแสดงสินค้าและอุปกรณ์ของใช้วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่มปีที่17งานแสดงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ค้าปลีกปีที่8และงานน้องใหม่งานแสดงอุปกรณ์เครื่องดื่มประเภทต่างๆสำหรับผับบาร์และสถานบันเทิงระหว่างวันที่13ถึง16กรกฎาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพภายในงานได้รวบรวมสินค้าบริการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาจัดแสดงเกือบ300บริษัท600คูหาบนพื้นที่ 15,000 ตารางเมตรจากไทยและอีกกว่า10ประเทศเข้าร่วมแสดงอาทิเช่นจีนอังกฤษญี่ปุ่นอินเดียออสเตรียฮ่องกงเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียเป็นต้นตั้งเป้ามีนักลงทุนและผู้ซื้อกว่า 24,000 คนจากกว่า40ประเทศทั่วโลกเข้าชมงานคาดเงินสะพัดกว่า 1,000 ล้านบาทครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการจัด4งานแสดงนานาชาตินะครับที่จัดพร้อมกันนะครับก็งานแรกจะเป็นงานธุรกิจแฟรนไชส์ TFBO ปีที่19นะครับงานที่2จะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของฟู้ดฮอสปิทาลิตี้สำหรับกลุ่มโรงแรมธุรกิจภัตตาคารปีที่17งานที่3จะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจค้าปลีกนะครับปีที่8อาเซียนรีเทลและก็งานน้องใหม่ที่เราเปิดตัวในปีนี้คืองานผับบาร์ซึ่งงานทั้ง4เนี่ยเราจัดกันเพราะว่าเรามองว่างานทั้ง4เนี่ยมันจะมีประโยชน์กับคนที่มาเดินงานคือมาครั้งเดียวได้ชมถึง4งานพร้อมกันที่เกี่ยวเนื่องนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมธุรกิจภัตตาคารFine Dining นะครับ Food Chain หรือคนที่มองหาอยากจะเป็นนักลงทุนนะครับที่ต้องการมองหาธุรกิจแฟรนไชส์นะครับหรือว่าถ้าคุณอยู่ในธุรกิจที่อยู่ในธุรกิจค้าปลีก Modern Trade ศูนย์การค้าร้านค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตมองหา Sourcing เกี่ยวกับเรื่องของ Retail Technology ที่นี่วันนี้มีสินค้านับพันรายการจากทั่วโลกมานำเสนอพร้อมๆกันให้กับผู้เข้าชมงานครับนี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับครั้งเดียวในปีที่จะได้มีโอกาสมาเดินชม4งานแสดงสินค้าพร้อมๆกันเวลาเดียวกันวันเดียวกันโดยที่ไม่ต้องมา 3-4 รอบเราจัดเพียงแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นครับงานเริ่มคือตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมที่ไบเทคครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับต้องยอมรับว่างานนี้เป็นงานที่จัดถึง19ปี Edition ของ Draft 17ปีของ Draft เนี่ยก็ถือว่าเป็นความเชื่อมั่นที่ทางเราในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนทางด้าน exhibition ในประเทศรู้สึกว่าแล้วก็มีตัวเลขที่ดีขึ้นนะครับยิ่งโดยเฉพาะมีชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วมเป็นพาวเวเลียนมากกว่า10นะครับประเทศในคราวนี้รวมไปถึงทั้งไบเออร์ที่จะเข้ามาก็คิดว่าน่าจะมีส่งผลที่ดีรวมไปถึงงานใหม่ก็คือผับแอนด์บาร์ก็น่าจะเป็นโอกาสของประเทศไทยแล้วก็ผู้ประกอบการที่จะใช้ตัว exhibition เป็นตัวกระจายรายได้นะครับแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับประเทศได้มากขึ้น
ไปต่อกันที่หน่วยบริหารและจัดการต้นทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบปท.สังกัดสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติสอวช.และสถาบันเกื้อกูลเศรษฐกิจชุมชนชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจชุมชนทั่วประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่งคั่งและยั่งยืนกับการช็อปของดีของเด็ดภายในงาน Local Enterprises Exposition 2023ระหว่างวันที่14ถึง16กรกฎาคม2566ณลานร่ำรวยชั้น5 The Street รัชดาร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการตัวจริงเสียงจริงจากทุกภูมิภาคทั่วไทยที่ยกทัพกันมาออกร้านถึง150ร้านค้าพร้อมช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อด้านคุณภาพและคุณค่าจากธุรกิจชุมชนเกื้อกูล Local Enterprises ทั่วประเทศซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดธุรกิจชุมชนคนของตลาดกลไกพัฒนาธุรกิจชุมชนที่สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนตอนเริ่มต้นนะครับเราได้ยินว่ากาแฟโบราณนครพนมมีการใช้ใบตองเยอะมากเราจึงคิดว่ามันน่าจะเป็นใบตองจากในชุมชนไหมก็เลยลงไปดูปัญหานะครับแล้วก็เห็นว่าตัวใบตองเนี่ยใช้เกือบ2ล้านแผ่นต่อเดือนเลยนะครับเราก็ไปดูว่ามาจากไหนมาจากต่างจังหวัดแล้วเราจะสามารถไปช่วยพัฒนาได้หรือเปล่านะครับก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมานะครับใจเราเนี่ยอยากจะช่วยยกระดับการผลิตนะครับพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจกาละแมครับโดยเริ่มจากการเข้าไปทำในงานใบตองให้เขาสามารถผลิตได้เพิ่มมากขึ้นแต่พอทำไปเรื่อยๆนะครับมันก็กลายเป็นว่าการทำทั้งระบบเลยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำพยายามไปทำที่ต้นน้ำคือใบตองให้มันสามารถที่จะผลิตได้ในจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็ไปทำให้คนที่ใบตองเนี่ยมีศักยภาพการผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปรวมหัวใจเดียวกันของผู้ประกอบการผลิตกะละแมที่เขาทำของเหมือนกันมากว่า100ปีนะฮะอาจจะประมาณ80ปีให้มีความแตกให้มีความเหมือนกันแต่มีความต่างกันตรงรสชาติให้ที่โดดเด่นในแต่ละเจ้านะครับเพื่อยกระดับการผลิตครับก็ทำให้เป็นแบรนด์นครพนมเนี่ยกะละแมเนี่ยมันจะมีชื่อเสียงเกิดขึ้นซึ่งปัจจัยสำคัญของแต่ละเจ้าที่ต้องทำก็คือในเรื่องของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพซึ่งตรงเนี้ยมันมาโดยที่เป็นจิตวิญญาณเลยค่ะไม่ต้องมีใครมากำหนดว่าต้องทำมาตรฐานเท่านั้นเท่านี้ซึ่งแต่ละแบรนด์พอมาเข้าร่วมโครงการก็ยิ่งอยากจะต่อยอดในเรื่องของคุณภาพทำให้มีคุณภาพแบบยั่งยืนและความมั่งคั่งมันก็จะเข้ามาในชุมชนค่ะปิดท้ายกันที่เทคโนแก๊สชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้านำเข้าจากประเทศอิตาลีจัดแคมเปญใหม่ความสุขที่ปรุงได้ที่เครื่องครัวกับแบรนด์แอมบาสเดอร์นุ้ยสุจิราอรุณพิพัฒน์เนื่องจากใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนแก๊สจริงในชีวิตประจำวันทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในแบรนด์และตัวผลิตภัณฑ์พร้อมยังเป็นการสร้างการรับรู้ในแบรนด์เทคโนแก๊สอย่างต่อเนื่องไปฟังรายละเอียดกันครับขอบคุณทางคุณเจแล้วก็ทางเทคโนแก๊สค่ะที่ให้โอกาสนุ้ยนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ในปีที่2ค่ะในการบ่งบอกปีนี้ก็จะมีอะไรที่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นแล้วบอกว่าการเข้าครัวเนี่ยไม่ใช่แค่การทำอาหารแต่เป็นการสร้างความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะต้องเรียกว่าขอบคุณพี่นุ้ยมากกว่าที่ได้ให้เกียรติมาเป็นปีที่2ไม่เลยค่ะครับเพราะว่าปีแรกเนี่ยผมก็ผลตอบรับค่อนข้างดีมากลูกค้ามีภาพจำแล้วว่าพี่นุ้ยคือเทคโนแก๊สแล้วก็ยอดขายเทคโนแก๊สเติบโตประมาณ 10% ปีที่แล้วนะครับซึ่งผมว่าพี่นุ้ยก็มีส่วนช่วยมากเลยแล้วก็แคมเปญปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มพูดเรื่องความสุขนะครับเป็นเหตุผลนึงแหละที่ใช้พี่เลือกใช้พี่นุ้ยเพราะว่าพี่นุ้ยเป็นคนที่พูดเรื่องความสุขแสดงออกเรื่องความสุขได้ค่อนข้างดีนะครับปีนี้สักลายของเราก็เลยเป็นความสุขที่ปรุงได้ด้วยเครื่องปรุงนะครับก็ยังคงวนเวียนแล้วก็ขยายความเรื่องความสุขนะครับก็เดี๋ยววันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีอะไรสนุกให้ทำกับพี่นุ้ยอีกเยอะเหมือนกันก็ฝากติดตามก็จริงผมว่าห้องครัวจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆครับมันทั้งในเชิงดีไซน์แล้วก็ในเชิงการใช้งานด้วยอย่างต่างประเทศเขาเริ่มมานานแล้วแหละครัวจะเป็นศูนย์กลางของบ้านแล้วเขาจะเลือกเครื่องครัวที่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้มากขึ้นด้วยครับอย่างเทคโนแก๊สก็เริ่มเอาตรงนี้ไปเริ่มปรับแล้วอย่างปีนี้วันนี้เราเปิดตัวสินค้าใหม่เป็นที่แรกในโลกครับเป็นซีรีส์ Black Collection ซึ่งยังไม่มีขายที่ไหนนะตอนนี้ยังไม่พร้อมขายจะเปิดตัวจริงๆประมาณไตรมาสที่4ครับแล้วก็เริ่มมีเอลิเมนต์ของความเป็นดีไซน์ที่เป็นสีดำดูดซึ่งเป็นเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกนะกำลังเริ่มมาครับเราก็เปิดตัวมาแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามจะมีรุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับช่วยให้บ้านนอกจากทำครัวได้สนุกแล้วก็ยังสวยด้วยใช่อันนี้ก็ขอฝากแบรนด์เทคโนแก๊สไว้ด้วยนะคะรับรองคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะทุกงานอีเวนต์และทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าติดตามและน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ